สวัสดีค่ะมื้อนี้ก็มาพบๆกับไก่ในช่องกูไก่ชาแนลอีกคือเก่านะจ๊ะมื้อนี้นะคะไก่สิพาพี่น้องมาเฮ็ดวุ่นกะทินะคะซึ่งส่วนผสมของวุ่นกะทินะคะก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะนั่นก็คือส่วนของโตวุ่นแล้วก็โตกะทินะคะส่วนผสมของโตวุ่นนะคะก็จะมีเป็นผงวุ่นค่ะน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำเปล่านะคะเดี๋ยวเฮาไปลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเฮาก็จะนำผงวุ่นนะคะลงแส่ลงในน้ำเปล่านะคะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วเฮาก็จะพักผงวุ่นนะคะไว้ในน้ำเปล่าแบบนี้นะคะเป็นเวลาประมาณ10นาทีนะคะเพื่อให้ผงวุ่นอิ่มโตนะคะพอผงวุ่นอิ่มโตแล้วนะคะเฮาก็ทำการต้มวุ่นเลยนะคะเวลาต้มนะคะเฮาก็ค่อยคนนะคะบ่ให้วุ่นติดนะคะเดี๋ยวผงวุ่นจะติดก้นหม้อนะคะต้มไปเรื่อยๆเลยค่ะพอผงวุ่นเฮาละลายดีแล้วเฮาก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยนะคะคนให้น้ำตาลละลายค่ะพอน้ำตาลละลายแล้วนะคะต่อไปกับปิดเตาเลยค่ะเฮาจะพักวุ่นนะคะที่ว่าเฮาต้มเมื่อกี้นะคะไว้ในถาดทรงเหลี่ยมแบบนี้นะคะใส่ลงไปเลยนะคะถ้าตอนที่เฮาเทวุ่นนะคะวุ่นของเฮามีฟองนะคะเฮาก็ใส่ส่วนนะคะไล่ฟองออกให้หมดๆนะคะหลังจากนี้นะคะก็พักวุ่นไว้แบบนี้นะคะเป็นเวลา20นาทีนะคะเพื่อให้วุ่นเสร็จโตนะคะในระหว่างที่เฮารอวุ่นของเฮาเสร็จโตนะคะเฮาก็จะมาเห็นในส่วนของกะทินะคะส่วนผสมของสั่นกะทินะคะก็จะมีเป็นกะทินะคะน้ำตาลทรายผงวุ่นแล้วก็เกลือป่นนะคะเดี๋ยวเฮาไปเฮ็ดกันเลยค่ะเฮาสิแซ่ผงวุ่นนะคะในน้ำกะทินะคะเป็นเวลา10นาทีนะคะเพื่อให้ผงวุ่นอิ่มโตนะคะเดี๋ยวคนๆจักหน่อยนะคะแล้วก็แซ่วุ่นไว้แบบนี้เลยนะคะ10นาทีค่ะพอแซ่ผงวุ่นนะคะในน้ำกะทิเป็นเวลา10นาทีแล้วนะคะต่อไปก็เฮาก็สิทำการต้มเลยนะคะระหว่างที่ต้มนะคะเฮาก็สิค่อยคนตลอดนะคะบ่ให้ผงวุ่นติดก้นหม้อนะคะพอผงวุ่นละลายนะคะต่อไปก็ใส่น้ำตาลทรายเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยเกลือป่นนะคะใส่ลงไปเลยค่ะหลังจากนี้ก็คนให้น้ำตาลละลายนะคะพอน้ำตาลละลายแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเฮาก็ปิดเตานะคะแล้วก็นํากะทินะคะไปราดใส่ตัววุ่นที่ว่าเฮาผักไว้เลยนะคะพอวุ่นที่เฮาผักไว้นะคะครบ20นาทีนะคะเฮาก็ทดสอบวุ่นนะคะโดยการแตะเบิ่งจังซี่ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือยังเป็นเต็งๆอยู่จังซี่ถือว่าใส่ได้นะคะคั่นปล่อยให้วุ่นแข็งก็นี่นะคะเดี๋ยวหน้ากะทิจะบ่ก่อนะคะเดี๋ยวต่อไปเฮาก็ใส่ส่วนของกะทิที่ว่าเฮาต้มไว้เมื่อกี้ลงไปเลยนะคะการใส่กะทินะคะเฮาต้องค่อยๆตักลาดลงไปนะคะตักแบบนี้นะคะอย่าเทลงไปเทือเดียวเลยนะคะเพราะว่าสิเฮ็ดให้กะทิลงไปผสมกับวุ่นแล้วมันสิบ่สวยนะคะThank you.
อยไซนะคะอันไหนมีฟองนะคะกะไล่ฟองออกให้หมดนะคะหลังจากนี้นะคะเท่ากับพากุนไว้นะคะจนกว่าว่าตัวกะทินี่สิแข็งตัวดีนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งกันนะคะหลังจากที่เฮาผักหุ่นนะคะจนว่าหุ่นแข็งโตแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเฮาก็สิทําการตัดนะคะเฮ็ดกินเองนะคะนี่สําหรับคนที่เฮ็ดขายก็ต้องมีแนวถาบเนี่ยนะคะจังสิตรงเดี๋ยวต่อไปหากระสินน้ำวุ่นไปใส่จานเลยนะคะค่ะกระเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะคะวุ่นกะทิของเฮานะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่นะคะสูตรนี้เนื้อวุ่นนะคะบะแข็งกระด่างนะคะแล้วก็ตัวกะทิกะติดกันดีแบบนี้เลยนะคะก็ถ้ามาคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไก่น้ำในเด้อค่ะแล้วพอกันไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ